นี่พ.ศ. 2549นะครับเราก็จะเห็นนะด้านหน้าเป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้านหลังเป็นพระปางวัดอรุณราชารามนะครับพ.ศ. 2559ยังมีความสวยงามนะครับทั้งที่เป็นเรียนหมุนเวียนที่ผ่านมือมาแล้วนะครับใช้งานมาแล้วก็ต่างแต่ก็มีความสวยงามของมันนะครับเราอยากแสดงให้เห็นว่าจากการสุ่มของเราเนี่ยนะเราพบปี2549นะ ประมาณสัก20เหรียญนะครับก็เป็นการสื่อให้เห็นว่าเหรียญนี้ยังหาไม่ยากนะครับสามารถหาสะสมได้นะจากปี40ถึงปี50นะ25 40 41นะถึง50ก็คงหาไม่ยากเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสะสมนะก็ต้องค่อยๆเก็บตั้งแต่วันนี้นะครับมันจะเป็นการลงทุนเล็กๆน้อยๆนะเหรียญ10บาทนะขึ้นกับเรานะถ้าเรานะขวนขวายหานะเหมือนการขายตรงนั่นแหละครับนะถ้ารู้จักหานะหาลูกค้านะมันก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเรามหาศาลนะการลงทุนไม่มากได้กำไรเยอะ10บาทขาย20บาทนะจะทำความสะอาดหน่อยนะให้ดูดีนะบางคนก็ไปเก็บสะสมหรือหาตลับใส่ให้เขานะให้ดูมีค่ามีราคานะเอามาเรียงกันนะเป็นพศ10พศนะก็จะเกิดแนวคิดเกิดไอเดียนะครับในการสะสมเหรียญส่วนเหรียญปี49เนี่ยผลิตจำนวนมากนะครับ109ล้าน7แสน3,000เหรียญนะ109ล้าน7แสน3,000เหรียญซึ่งมีจำนวนมากนะแต่ก็ปัจจุบันค่อยๆหายจากท้องตลาดนะครับอย่างที่ว่าคุณจะสุ่มไม่ได้ 100% หรอกครับในเหรียญปีนี้เพราะมันเป็นเหรียญที่สวยงามและไม่มีคุณค่านะครับเราก็ต้องนะรู้จักรักษาให้ดีนะหลังจากเก็บมาแล้วนะก็การเก็บรักษาจะง่ายกว่านะธนบัตรแน่นอนนะครับนะแล้วพอมาใส่ซองใส่ที่กันความชื้นซีลถุงไว้นะมันก็จะนะไม่เป็นสนิมนะแล้วก็สวยงามอีกนะเป็น10ปี100ปีนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับ